ครับเราจะเลือกใช้ radiation thermometer หรือ infrared thermometer เนี่ยกับงานประเภทใดได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยครับคืองานที่มีการวัดอุณหภูมิที่อุณหภูมิสูงครับเป็นเวลานานๆ นะครับหรือนะครับงานที่เราจะทำการวัดอุณหภูมิแล้วทำให้เกิดการสึกกร่อนนะครับจากการวัดอุณหภูมินะครับหรือจะเป็นงานซึ่งเราต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการวัดอุณหภูมินะครับในระดับของวินาทีหรือน้อยกว่าวินาทีนะครับหรือนอกจากนั้นก็คือจะเป็นงานที่เราไม่ต้องการให้มีการปนเปื้อนนะครับในกระบวนการวัดอุณหภูมิอย่างเช่นอุณหภูมิของพวกอาหารนะครับการวัดอุณหภูมิของอาหารการวัดอุณหภูมิของยาหรืออะไรต่างๆที่ไม่ต้องให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนะครับหรือนะครับอันดับสุดท้ายเลยคือการที่เราต้องวัดอุณหภูมิในสภาวะที่มีอันตรายสูงครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะใช้ radiation thermometer หรือ infrared thermometer ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสาระดีๆมีได้ที่ Entertaining ครับ